สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะสีเลิศจะมากินนี่เลยนิชชินนะคะรสเอ็กซ์ติ้งไก่เผ็ดแบบแห้งนะคะนี่เลยค่ะเราจะมาชิมดูนะคะว่าแบบจะเผ็ดขนาดไหนนะคะในสไตล์ของสีนุ่นนะคะการกินเผ็ดในรอบหลายเดือนมากเพราะว่าเพิ่งกินเคยนะคะนี่เลยมือหอมนะคะเอาดูว่าจะเผ็ดขนาดไหนนะคะเรื่องกินเผ็ดจะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนแต่ว่าต้องรอชิมอร่อยเด็ดเผ็ดคูณ2เลยนะคะทุกคนก็คือ by Nichin Boy นี่เลยโอ้โหจะเผ็ดขนาดไหนนะคะต้องไปดูกันเลยค่ะว่าที่นุ่นกินแล้วแบบจะเผ็ดขนาดไหนเพราะว่าปกติแบบไม่ค่อยกินเผ็ดเท่าไหร่นะคะนี่แบบเป็นทางเลือกของสุขภาพเลยนะคะทุกคนนี่เลยเราต้องไปดูแล้วนะคะว่าที่นุ่นกินเผ็ดจะเป็นยังไงบ้างจะรอดไหมนะคะจะกินเผ็ดได้หรือเปล่าค่ะนี่เลยนะคะเราก็รอให้หายร้อนนิดนึงนะคะเราก็จะทำการกินให้ทุกคนดูนะคะว่าแบบจะเผ็ดขนาดไหนนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่กินมาม่าเผ็ดแบบนี้นะคะทุกคนเผ็ดมากครั้งแรกก็เผ็ดมากเลยนะคะทุกคนก็คือปากเริ่มแดงแล้วเผ็ดจริงนะคะใครชอบกินเผ็ดมากๆเนี่ยท้าให้ลองเลยอันนี้คือเผ็ดคูณ2แต่ว่าอร่อยอ่ะแต่ว่าเผ็ดเผ็ดมากทุกคนจะหมดแล้วนะคะเผ็ดร้อนๆรู้สึกว่าลมออกหูมากตอนนี้เผ็ดจริงๆนะคะทุกคนมันช่างของพี่แล้วเผ็ดจริงๆก็คือไม่รู้ว่าเผ็ดมากค่ะแบบจะร้องไห้แล้วเผ็ดมากแม่ก็คือจะร้องไห้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้แบบยังรู้สึกเผ็ดอยู่นะคะความรู้สึกตอนนี้ก็คือเผ็ดมากยังเผ็ดอยู่เลยนะคะแบบกินเสร็จไปประมาณนาทีนึงละยังรู้สึกเผ็ดอยู่เลยอะทุกคนกินน้ำก็ยังเผ็ดอยู่ถ้าใครแบบชอบกินเผ็ดๆนะคะนี่เลยนะคะซีนุ่นแนะนำให้ทุกคนไปลองแบบเผ็ดจริงๆอะต้องกินน้ำแบบกินน้ำแบบจะขวดนึงแล้วก็ยังเผ็ดอยู่โอ้โหทุกคนนะแบบ
เหงื่อไหลไม่รู้ว่าร้อนหรือว่าเผ็ดนะก็คือรวมกันก็คือทั้งเผ็ดทั้งร้อนแบบร้อนไม่ไหวแม่สวัสดีนะคะถึงนู่นจะจากไปแล้วนะคะก็คือกินนะคะกินแบบเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดแบบเผ็ดคูณสองนะคะทุกคนสามารถไปหาซื้อมากินได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเผ็ดมากบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ